เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์ฟู้ดสไตลิสต์บอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบิกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้สวัสดีครับทุกฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์หรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและที่นี่ก็คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับในคราวที่แล้วนะครับผมได้เล่าถึงเรื่องของของเสวยค้างเอาไว้อยู่ซึ่งหม่อมราชวงศ์กิตินาดากิติยากรได้ปรุงขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับที่พระตำหนักวังไกลกังวลหัวหินนะครับได้พูดถึงบะหมี่หลวงสุขุมค้างเอาไว้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาต่อกันครับว่าบะหมี่หลวงสุขุมนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยก็ได้เกริ่นนำไปถึงประวัติความเป็นมาของบะหมี่ตำรับนี้เอาไว้นะครับท่านเขียนเอาไว้ว่าดังนี้ครับอาหารในวันนั้นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในกลุ่มพวกเราก็คือคุณสุภาพยศสุนทรตอนนั้นการจัดทำอาหารเลี้ยงคุณพระพิสารและคุณหลวงสุขุมจึงตกอยู่ในมือของสุภาพและข้าพเจ้าก็ยื่นมือเข้ามาช่วยทำด้วยเพราะชอบทำกับข้าวเป็นงานอดิเรกอยู่สุภาพออกไอเดียว่าควรจะทำบะหมี่และบะหมี่ที่ทำออกมานั้นข้าพเจ้าก็เลยถือโอกาสเรียกว่าบะหมี่หลวงสุขุมตั้งแต่นั้นมาและได้เคยทำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเสวยที่หัวหินเมื่อปีพุทธศักราช2505ในครั้งนั้นครั้งหนึ่งในตอนค่ำเช่นเคยตำรับของบะหมี่หลวงสุขุมนั้นก็มีบะหมี่นะครับเราจะใช้กี่ก้อนก็ได้แล้วแต่จำนวนคนที่จะรับประทานเนื้อหมูสับละเอียดน้ำปลาแซ่อิ๊วดำท่านใช้คำว่าแซ่อิ๊วนะครับไม่ได้เขียนว่าซีอิ๊วเหมือนในปัจจุบันน้ำปลาแซ่อิ๊วดำอย่างเค็มและอย่างหวานใบผักกาดหอมหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆน้ำปลาดีพริกไทยป่นน้ำส้มพริกดองน้ำมันหมูแล้วก็กระเทียมเจียวอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับถ้าจะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้วิธีทำก็คือเราจะต้มหมูสับให้สุกคนให้เนื้อหมูแตกกันเติมน้ำปลาซีอิ๊วดำให้พอเค็มจะเติมน้ำปลาซีอิ๊วหวานนิดหน่อยก็ได้แต่อย่าให้มากนะครับจะทำให้หวานเอียนเกินจะกินไม่อร่อยเติมพริกไทยป่นให้มีกลิ่นแรงเคี่ยวจนงวดแล้วก็ให้มีน้ำเหลือบ้างพอสมควรลูกบะหมี่ให้สุกแต่อย่าให้เละเอาน้ำมันหมูเนี่ยเคล้าให้เข้ากันนะครับจนเส้นเนี่ยมันไม่ติดกันตักเนื้อหมูราดหน้าให้มีน้ำติดเล็กน้อยใส่ใบผักกาดหอมเติมน้ำปลาดีแล้วก็น้ำส้มพริกดองให้มีรสชาติตามชอบนะครับคลุกให้ดีแล้วก็รับประทานคนที่ชอบหวานจะเติมน้ำตาลทรายด้วยก็ได้หรือที่ชอบเผ็ดจะเติมพริกป่นได้ก็ตามใจอันนี้ก็เป็นบะหมี่ตำรับหลวงสุขุมแล้วก็ยังมีบะหมี่อีกตำรับหนึ่งนะครับชื่อว่าบะหมี่หลวงสุระท่านเขียนเอาไว้ว่าภายหลังที่เสวยเสร็จในตอนค่ำวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชสวนีกับข้าพเจ้าว่าบะหมี่หลวงสุขุมนี้อร่อยและนอกจากนี้ก็มีอีกหลายคนที่ชมเชยในจำนวนนี้ก็มีคุณหญิงสุรณรงค์จรวยโชติกสถียรอยู่คนหนึ่งที่ยกย่องแถมยังต่อว่าเสียด้วยว่าทำแต่บะหมี่หลวงสุขุมทำไมไม่ทำบะหมี่หลวงสุระบ้างล่ะข้าพเจ้าก็ได้แต่รับปากว่าต้องค่อยๆคิดไปก่อนคิดได้เมื่อไหร่ก็จะเขียนเป็นตำราเอาไว้แต่เผอิญขณะนี้ยังคิดไม่ออกอันนี้ก็คือเป็นตำรับของบะหมี่หลวงสุระที่ยังไม่มีสูตรเกิดขึ้นมานะครับตำรับถัดมานะครับก็คือปลาเก๋าทอด
ขอออกตัวซะก่อนว่าตำรานี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าแต่เป็นของน้องของข้าพเจ้าคือหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรซึ่งเกิดมีความคิดดีว่าควรจะทำปลาทอดที่อร่อยอร่อยจิ้มน้ำปลาปลานี้เนื้ออร่อยอย่างหนึ่งที่หาได้เสมอก็คือปลาเก๋าตัวอ้วนๆสั้นๆมีลายสีเหลืองพื้นสีน้ำตาลแก่มองดูออกจะน่าเกลียดพวกคนกรุงเทพบางคนเรียกว่าปลาตุ๊กแกปลานี้มีเนื้อละเอียดและหวานข้าพเจ้าเคยไปตกได้ปลาชนิดนี้บ่อยๆที่ทะเลแถวหัวหินทั้งนี้ไม่ใช่เพราะตกปลาเก่งแต่เป็นเพราะปลาเก๋ากินเบ็ดง่ายเช่นเดียวกับปลากระพงและปลากดทะเลตามเหลาชอบใช้ทำปลาน้ำแดงราคาออกจะแพงนิดหน่อยในตลาดกรุงเทพการทอดปลาให้ได้ดีนั้นไม่ใช่ของง่ายนักตามธรรมดาที่ทอดปลาสำหรับรับประทานกับน้ำพริกผักมักจะทอดจนเนื้อแห้งและข้างนอกแข็งเหมือนกับปลาทูที่เราคุ้นเคยกันนะครับส่วนสำหรับกับข้าวฝรั่งเขามักจะทอดให้เนื้อข้างในนุ่มและมีน้ำชุ่มซึ่งคนไทยบางคนไม่ชอบอีกวิธีหนึ่งที่คนไทยอาจจะชอบก็คือทอดไฟแรงให้ข้างนอกเกรียมกรอบแต่ข้างในสุกแต่นุ่มและมีน้ำชุ่มอยู่รายการในตอนค่ำวันนั้นจึงเป็นรายการของคุณอ้วนก็คือหม่อมราชวงศ์อดุลกิจโดยเฉพาะข้าพเจ้าเป็นเพียงลูกมือเครื่องปรุงในการทำปลาเก๋าทอดของคุณอ้วนนะครับก็คือเราจะใช้ปลาเก๋าตัวเคืองๆขอดเกล็ดผ่าท้องล้างให้สะอาดและทิ้งเอาหัวและครีบเอาไว้บั้งเป็นทางๆนำแป้งสาลีผสมน้ำแต่เพียงใสๆแล้วก็มีน้ำมันหมูในปริมาณที่ค่อนข้างมากนิดหนึ่งส่วนวิธีทำนะครับก็คือเราจะใส่น้ำมันลงในกระทะตั้งไฟให้แรงๆหน่อยน้ำมันจะต้องมากจนท่วมตัวปลาจึงจะดีเอาปลาทั้งตัวชุบแป้งที่เตรียมไว้แล้วทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดจนกรอบเมื่อสุกดีแล้วเอาปลาวางบนกระดาษฟางจนน้ำมันเสด็จใช้ตะเกียบคีบปลาเป็นชิ้นๆจิ้มน้ำปลาดีรับประทานทั้งๆที่ยังร้อนอยู่หัวหางและครีบก็กรอบอร่อยข้อที่เสียมีอยู่อย่างเดียวก็คือเสียเวลาทอดนานหน่อยเท่านั้นเองตำรับถัดมานะครับมีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวพัทยาเมื่อวันที่28มีนาคมปีพุทธศักราช2506ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินยังชายหาดพัทยาและโปรดเกล้าให้ข้าพเจ้าไปทำพระกยาหารถวายข้าพเจ้าได้ทำสิ่งที่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวพัทยาตั้งหาบอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อหลบแดดที่ร้อนเปรี้ยงก๋วยเตี๋ยวนี้มีหลายแบบแล้วแต่จะชอบจะมีเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวแบบที่1นะครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ถั่วงอกไข่ไก่น้ำปลาแซ่อิ๊วเค็มหรือก็คือซีอิ๊วนะครับและน้ำปลาแซ่อิ๊วหวานน้ำปลาดีน้ำส้มพริกดองน้ำมันหมูพริกไทยป่นเนื้อสันในวัวซึ่งในหนังสือท่านเขียนว่างัวนะครับงองูไม่หันอากาศวาแหวนเป็นภาษาโบราณในสมัยก่อนนะครับของคำว่าวัวหั่นเป็นชิ้นบางๆผสมกับน้ำปลาซีอิ๊วเค็มและเกลือป่นพริกไทยนิดหน่อยแป้งสาลีและไข่ไก่นิดหน่อยหมักเอาไว้สัก 2-3 ชั่วโมงในที่เย็นๆแล้วก็เหล้าแดงมาเดียร่า1ขวดวิธีทำก็คือเราจะใส่น้ำมันหมูตั้งกระทะให้ร้อนๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ถั่วงอกลงไปผัดกับน้ำปลาเติมเนื้อวัวอย่าผัดจนเนื้อวัวสุกเกินไปจะไม่อร่อยหากหมักเนื้อวัวดีๆเนื้อจะนุ่มแล้วก็หวานเติมก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดต่อไปใส่ไข่ในกระทะตีให้แตกเข้ากันกับก๋วยเตี๋ยวเติมน้ำปลาน้ำส้มพริกดองถ้าชอบหวานเติมน้ำตาลลงไปก็ได้ผัดให้เข้ากันดีสุดท้ายก็เติมเหล้าแดงมาเดียร่าสัก1ช้อนโต๊ะคลุกให้เข้ากันดีแล้วก็ยกลงรับประทานทั้งร้อนๆอันนี้ก็เป็นแบบที่1 นะครับ
ส่วนก๋วยเตี๋ยวในแบบที่2นะครับเราก็ทำเช่นเดียวกับในแบบที่1แต่ใส่ใบคะน้าแทนถั่วงอกแบบดั้งเดิมแล้วเราก็จะมีก๋วยเตี๋ยวแบบที่3เราทำเช่นเดียวกับแบบที่1เช่นกันแต่ใช้เนื้อวัวสับแทนเนื้อวัวหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็แบบที่4เราทำเช่นเดียวกับแบบที่1 2หรือ3แต่ใช้ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กสำหรับแบบนี้ควรผัดก๋วยเตี๋ยวกับน้ำมันหมูนิดหน่อยแล้วก็น้ำส้มเสียก่อนไม่เช่นนั้นเส้นจะไม่นุ่มครับในหมายเหตุท่านเขียนไว้ว่าบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมข้าพเจ้าจึงใช้คำว่าเนื้องัวซึ่งมองดูแปลกตาข้าพเจ้ารู้สึกว่าคนโดยมากมักจะเรียกวัวนะครับวัวแหวนไม่เห็นอากาศวัวแหวนอ่านว่าวัวหรือว่าโคคำว่างัวเนี่ยงองูไม่เห็นอากาศวัวแหวนจึงเขียนตามเสียงพูดเพราะการพูดออกเสียงวัวนี้ดูไม่ค่อยถนัดปากส่วนคำว่าโคนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าในสมัยก่อนเขาหมายถึงงัวที่ใช้ลากเกวียนหรือทำงานหนักๆเช่นโคต่างเป็นต้นให้มีความหมายว่าเป็นงัวทำงานเช่นม้าต่างกระบือต่างดังนั้นหากโคเป็นงัวที่ใช้ลากเกวียนหรือทำงานหนักแล้วก็ย่อมจะต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและจะมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานได้อย่างไรเนื้อโคย่อมจะต้องเหนียวเป็นแน่ด้วยเหตุดังกล่าวข้าพเจ้าจึงใช้เนื้องัวในการทำอาหารไม่ใช้เนื้อโคที่เหนียวเพราะจะไม่อร่อยอันนี้ก็คือความคิดเห็นนะครับของคุณชากิตตินันดาที่แสดงไว้ถึงเนื้อวัวหรือเนื้องัวหรือเนื้อโคนั่นเองนะครับตำรับถัดไปก็คือไก่อบฟางนะครับเครื่องปรุงก็คือเราใช้ไก่อ่อนกี่ตัวก็ได้แล้วแต่จะต้องการน้ำมันโอลีฟนะครับก็คือน้ำมันมะกอกท่านวงเล็บไว้ว่าน้ำมันสลัดเกลือป่นพริกไทยป่นรากผักชีตำละเอียดวิธีทำก็คือเราจะล้างไก่ให้สะอาดเอาเกลือป่นโรยให้ทั่วทั้งตัวแล้วโรยพริกไทยและผักชีทิ้งไว้สักครู่ใหญ่ๆในชามอ่างแล้วจึงเอาน้ำมันโอลีฟราดลงไปคลุกให้ทั่วทิ้งแช่ไว้สักชั่วโมงเวลาอบใช้ปี๊บนะครับแต่ว่าเวลาเขียนคำว่าปี๊บนะครับท่านบ่งเล็บไว้ว่าภาษาพูดเรียกว่าปี๊บนะฮะอันนี้นะครับก็คือเป็นคำที่ราชบัณฑิตได้กำหนดเอาไว้เหมือนกันว่าเวลาเขียนคำว่าปี๊บเนี่ยเราจะเขียนว่าปอปลาสระอีบอใบไม้ว่าปี๊บแต่ว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะอ่านว่าปี๊บนะครับเจาะก้นเอาลวดผูกไก่ลอดรูที่เจาะไว้แล้วใช้ไม้ขัดทางด้านนอกให้ไก่ห้อยอยู่ด้านในคว่ำลงกับดินเอาฟางสุมปี๊บแล้วก็ค่อยจุดไฟเราค่อยๆเติมฟางทีละน้อยทีละน้อยหากชอบไก่เนื้อนุ่มเพียงพอสุกอบเพียง5นาทีก็พอแต่คนโดยมากชอบสุกกว่านี้นิดหน่อยถ้าเช่นนั้นอบ7นาทีนานกว่านี้เนื้อไก่จะแห้งและด้านนอกจากนี้นะครับด้านนอกเนี่ยก็จะมีความไม่เกรียมของเนื้อไก่ที่โดนไฟมากเป็นพิเศษอีกด้วยในหมายเหตุท่านเขียนเอาไว้ว่าคนบางคนอาจจะกล่าวว่าจะทำให้รสดีขึ้นก็ควรใส่กระเทียมลงไปด้วยสำหรับเรื่องกระเทียมนี้ข้าพเจ้าเอื้อมระอาเต็มทีอะไรอะไรก็จะใส่กระเทียมกันทั้งหมดในสมัยที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กๆอยู่เยียงเตาโฟอันนี้ท่านใช้คำว่าเยียงเตาโฟนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้องัวและลูกชิ้นเนื้องัวไม่เคยมีกระเทียมใส่เลยคำว่าเย็นตาโฟที่ท่านพูดเนี่ยน่าจะหมายถึงเย็นตาโฟนั่นเองนะครับในทำนองเดียวกันแต่ก่อนนี้ขนมหม้อแกงเขาก็ไม่โรยหอมเจียวมาบัดนี้อะไรอะไรก็ต้องใส่กระเทียมแม้แต่ของหวานเช่นกรอบเค็มก็ใส่กระเทียมแล้วต่างคนต่างก็ลุ่มหลงกระเทียมกันนักหนาข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นกุ๊กบรรดาศักดิ์เห็นว่ากระเทียมก็เป็นเสมือนเครื่องเทศชนิดหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องยกย่องพิเศษอะไร
อะไรที่กระเทียมจะชูรสได้ก็ควรใส่กระเทียมบ้างตามสมควรไม่ใช่ใส่กระเทียมพร่ำเพรื่อไปหมดแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อจนเป็นที่หลงเชื่อกันไปหมดส่วนเครื่องปรุงอื่นๆเช่นขมิ้นตะไคร้ใบมะกรูดทำไมไม่ใส่พร่ำเพรื่อบ้างเล่านึกเดาเอาจะถูกหรือผิดไม่รับรองหัดเดิมเริ่มแรกนั้นผู้คนจีนชั้นจนๆกินกระเทียมและเมืองไทยเองในสมัยนั้นก็ไม่ได้ปลูกกระเทียมต้องสั่งซื้อจากประเทศจีนผู้คนจนในเมืองจีนมีแยะเพราะพลเมืองหนาแน่นพวกเนื้อพวกผักที่เหลือแทนจะทิ้งไปหรือให้สัตว์กินเป็นอาหารบางทีก็เก็บเอาไว้เพื่อกันกลิ่นเหม็นเน่าก็ใส่กระเทียมหมักเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นตั้งฉ่ายเป็นต้นผักที่เหลือดีบ้างเน่าบ้างก็อัดใส่กระปุกหรือถังเอากระเทียมกับเกลือใส่ลงไปใช้เป็นของชำแล้วใช้รับประทานทีหลังพวกคนจีนชั้นผู้ดีเขาไม่กินกระเทียมเพราะถือว่าเป็นของต่ำพวกคนจีนที่มาเมืองไทยโดยมากเป็นพวกแต้จิ๋วหรือกวางตุ้งชั้นจนๆแบบเสื้อผืนหมอนใบเหล่านี้แหละที่สอนให้คนไทยกินกระเทียมหลังจากนั้นการกินกระเทียมก็ค่อยๆกระจายออกจากพวกชาวกรุงและพวกข้าราชการแต่พวกราษฎรส่วนใหญ่จริงๆก็ยังไม่ค่อยกินกระเทียมกันเท่าไหร่นักแต่ก็กำลังกระจายออกไปเรื่อยๆเพราะพวกคนจีนเวลานี้มีมากมายในต่างจังหวัดและนำเอาอารยธรรมการกินกระเทียมเผยแพร่ออกไปทุกทีมาในสมัยนี้พวกผู้ดีที่กินกระเทียมก็มีเหตุจะอ้างสรรพคุณกระเทียมเพิ่มเติมได้อีกว่าพวกฝรั่งยังกินกระเทียมเลยเช่นพวกอิตาลีฝรั่งเศสและสเปนเป็นต้นข้อนี้ก็จริงอยู่แต่เขาไม่ได้กินพร่ำเพรื่ออย่างคนไทยเรานอกจากนี้ก็อ้างสรรพคุณที่ยอดเยี่ยมไปกว่านั้นก็คือว่าพวกฝรั่งเขาใช้กระเทียมกินแก้หวัดเลยทำให้เฮกันไปใหญ่ยิ่งกว่าเดิมอย่างไรก็ดีข้าพเจ้าเชื่อว่ากระเทียมทำให้รสอาหารเสียทำให้รสปากเสียทั้งนี้กระเทียมอาจจะเป็นคล้ายยาเสพติดอย่างอ่อนๆก็ได้คนที่กินกระเทียมมากๆจะทายไม่ค่อยถูกว่าอาหารอะไรใส่กระเทียมหรือไม่ส่วนคนที่ไม่กินกระเทียมหรือกินแต่น้อยก็จะมีรสปากดีพอที่จะทายได้ว่าอาหารอะไรใส่กระเทียมหรือไม่ได้ใส่และนอกจากนี้ยังจะมีรสปากที่นุ่มนวลสามารถที่จะรู้จักรสอาหารชนิดที่มีรสอ่อนๆได้ที่จริงอาหารที่มีรสอ่อนๆนี้มีมากอย่างที่อร่อยจริงๆโดยไม่ต้องเติมเครื่องเทศหรือเครื่องหอมหรือเติมรสเค็มเปรี้ยวหวานหรือเผ็ดให้รุนแรงเลยเช่นเนื้องัวทอดครึ่งดิบครึ่งสุกกับเนยเฉยๆเป็นต้นเป็นของที่อร่อยได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องจิ้มน้ำพริกศรีราชาท่านใช้คำว่าน้ำพริกนะครับไม่ได้ใช้คำว่าซอสพริกเหมือนในปัจจุบันหากลดการรับประทานกระเทียมหรืออาหารรสแรงๆเสียบ้างโลกของอาหารจะกว้างขึ้นเยอะและจะได้รู้จักความอ่อนหวานละมุนละไมของอาหารอีกมากมายหลายชนิดทีเดียวการกินอาหารรสและกลิ่นแรงนี่แหละที่ทำให้เราโดยมากเห็นว่าอาหารฝรั่งไม่อร่อยเพราะมันชืดไปหมดที่จริงอาหารฝรั่งไม่จำเป็นต้องชืดอาจจะมีรสอ่อนแต่อร่อยได้ดีทีเดียวนอกจากนี้รสอาหารของคนรับประทานอาหารรสจัดยังมักจะเอียงไปทางเดียวกันคือชอบสิ่งที่มีรสกลมกล่อมนั่นคือมีเค็มเปรี้ยวและหวานปนกันอย่างแกงต้มยำยำต่างๆก๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็นต้นที่จริงรสกลมกล่อมนี้ไม่ใช่รสแต่เป็นรสผสมอาหารไม่จำเป็นจะต้องมีรสผสมไปทั้งหมดเพราะหากทำเช่นนั้นโลกของอาหารก็แคบเข้าแยะอ
นอกจากรสอันได้จากเครื่องปรุงเช่นเครื่องเทศหรือน้ำปลาน้ำส้มน้ำตาลแล้วยังมีรสอีกมากที่มีมากในธรรมชาติเช่นรสของเนื้องัวเนื้อไก่เป็นต้นและรสของผักต่างๆเป็นต้นรสของสิ่งเหล่านี้อ่อนถ้าปากเราไม่ชินกับของรสจัดแล้วเราจะรู้จักรสของสิ่งธรรมชาติเหล่านี้และจะชอบซะด้วยอาหารฝรั่งเขามักจะทำให้ใกล้รสของธรรมชาติมากที่สุดโดยเฉพาะอาหารอังกฤษเช่นเนื้อก็มักจะอบหรือทอดเฉยๆผักก็มักจะต้มเฉยๆกว่าคนที่ชินกับรสแรงๆจะรับประทานอาหารชนิดนี้เป็นก็ต้องกินเวลาหลายปีแต่เมื่อกินเป็นแล้วจึงจะรู้รสอันแท้จริงของสิ่งธรรมชาติสิ่งที่คนไทยชั้นรวยๆหน่อยพอจะกินเป็นก็จะมีโรสต์บีฟแบบอังกฤษแล้วก็ปลาดิบของญี่ปุ่นเป็นต้นหากท่านยังสงสัยว่าถ้าไม่เติมเครื่องเทศมากๆแล้วจะไม่อร่อยแล้วก็น่าจะทดลองรับประทานชิ้นโบแดงของข้าพเจ้าอีกอย่างหนึ่งอาหารชนิดนี้ทำได้ง่ายที่สุดแต่ต้องทำให้ถูกต้องและมีรสดีนั้นยากที่สุดอาหารที่เป็นชิ้นโบแดงอีกชิ้นหนึ่งนะครับของคุณชายกิตินัดดาคืออะไรเดี๋ยวเรามารับฟังกันครับอาหารชิ้นโบแดงอีกชนิดหนึ่งนะครับของคุณชายกิตินัดดาก็คือฟองเลยนะครับอาหารชนิดนี้ข้าพเจ้าได้ทดลองทำเป็นครั้งแรกเมื่อค่ำวันศุกร์ที่12เมษายนปีพุทธศักราช2506ในระหว่างที่ประทับแรมอยู่ที่หัวหินในตอนค่ำวันนั้นกำหนดกันว่าจะไปเสวยที่ชายหาดข้างสนามบินที่บ่อฝ้ายระยะทางห่างจากวังไกลกังวลไปประมาณ6กิโลเมตรชายหาดตอนนี้มักจะปลอดคนเงียบสงบและสะอาดตาทางกองมหาดเล็กจัดเต็นท์ไปกางไว้2เต็นท์ไว้บนหาดทรายแล้วก็มีโต๊ะตั้งไว้หลายตัวสำหรับวางสิ่งของต่างๆภายหลังพระกยาหารก็มักจะมีการเล่นดนตรีกันเล็กๆน้อยๆสักประมาณ5ทุ่มหรือ2ยามก็เสด็จกลับในค่ำวันนั้นข้าพเจ้าได้เปิดร้านขึ้นใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่บนหาดทรายเครื่องไฟฟ้าที่เจ้าหน้าที่เอาไปติดตั้งไว้ก็ช่วยทำความสว่างให้อย่างเพียงพอทั้งภายในเต็นท์ทั้งสองแล้วก็นอกเต็นท์ส่วนประกอบในการทำอาหารก็มีเตาถ่านเพียงเตาเดียวกับกระทะทำขนมเบื้องซึ่งจะใช้ในการทำอาหารชนิดใหม่นอกจากนั้นก็ต้องมีถ่านพัดจานเป็นต้นที่จำเป็นอาหารชนิดนี้มองดูแล้วรู้สึกว่าทำได้ง่ายที่สุดแต่ว่าไปยากเอาตอนเตรียมงานคือถ้าคนไม่มีรสปากที่ดีก็จะทำอาหารชนิดนี้ให้อร่อยไม่ได้ความสำคัญนั้นอยู่ที่ลิ้นคนชิมเป็นสำคัญดังนั้นการเตรียมจึงต้องกระทำกันแต่กลางวันที่ห้องพระเครื่องต้นฝรั่งหรือที่เรียกอย่างสามัญว่าห้องกุ๊กในวังไกลกังวลในการเตรียมนี้ชั้นแรกก็จะใช้เนื้อสันในงัวหากเป็นเนื้อสะโพกหรือเนื้อจากที่อื่นก็อาจจะเหนียวเกินไปตัดเอาพังผืดออกให้หมดและหั่นเป็นชิ้นบางๆขนาดย่อมๆแต่อย่าให้เล็กเกินไปใส่ชามกะละมังไว้หลังจากนั้นก็เอาน้ำปลาแซ่อิ๊วอย่างเค็มเกลือพริกไทยและผงชูรสลงคลุกเคล้าให้ทั่วเติมไข่ไก่ลงไปโดยคิดเนื้อ1กิโลต่อไข่ไก่3หรือ4ใบเป็นเกณฑ์ท่านใช้ใบนะครับไม่ได้ใช้ฟองในหนังสือเล่มนี้เมื่อคลุกเข้ากันดีแล้วทดลองทอดชิมดูกับเนยเวลาทอดใช้น้ำมันเพียงนิดเดียวขาดเค็มหรือขาดพริกไทยก็เติมเอาจนรู้สึกว่ารสได้ที่หากเนื้อเหนียวหน่อยก็เอาแป้งสาลีหรือแป้งมี่แป้งมี่ก็คือแป้งหมี่นะครับภาษาโบราณเรียกว่าแป้งมี่มอม้าสละอีไม่เอกใส่ลงไปสักกำมือหนึ่งนะครับคลุกให้ทั่วแล้วก็ใส่ตู้เย็นอย่าใส่ตรงที่ทำน้ำแข็งทิ้งไว้สัก 3-4 ชั่วโมงก็พอเนื้อที่ทำแบบนี้และเอาไปทอดจะมีรสอร่อยมาก
รับประทานเฉยๆก็เป็นอาหารที่เป็นชิ้นเป็นอันอยู่ในตัวแล้วแต่เพื่อให้ถูกปากคนกินที่มีรสปากจัดก็ควรทำน้ำจิ้มต่างๆไว้ด้วยเช่นน้ำจิ้มสเต๊ะมีแตงกวาดองมัสตาร์ดละลายน้ำพอข้นๆซอสมะเขือเทศซอสตากกระต่ายนะครับอันนี้ก็เป็นซอสเปรี้ยวชนิดหนึ่งนะครับหรือจะทำซอสพิเศษอื่นใดก็ได้ตามถนัดนอกจากนี้บางคนอาจจะชอบต้นหอมสำหรับจิ้มนะครับมัสตาร์ดและซอสมะเขือเทศอย่างจีนคือซอสที่ทำตามเหลาเขาจะใส่รวมมากับมัสตาร์ดบางคนอาจจะชอบขนมปังปิ้งทาเนยบางๆรับประทานประกอบด้วยก็ได้เวลาทอดเนื้อควรจะทอดเฉพาะจานใช้กระทะขนมเบื้องเป็นดีที่สุดแล้วก็นั่งรับประทานกับหาบในขณะที่กำลังร้อนๆอยู่ต่างคนต่างใช้ตะเกียบหยิบรับประทานตามชอบใจก่อนอื่นต้องเอาเนยใส่กระทะไฟอย่าให้ร้อนจัดนักเพราะจะทำให้เนื้อไหม้หรือสุกเกินไปเมื่อเนยละลายก็ใส่เนื้อคนไปคนมาจนเกือบสุกจึงต่อยไข่เอาไข่ไก่นะครับใส่ลงไปคลุกต่อจนสุกการทอดเนื้อนี้ต้องระวังหน่อยคือต้องทำตามใจคนกินบางคนชอบเอียงไปทางสุกบางคนชอบเอียงไปทางดิบอย่างไรก็ดีเนื้อที่สุกเกินไปมักจะไม่ค่อยดีเพราะจะเหนียวขึ้นและเสียรสไปแย่ยังมีอีกหลายเมนูนะครับที่คุณชายกิตินัดดาได้ทำขึ้นปรุงขึ้นถวายนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เดี๋ยวในครั้งถัดไปนะครับผมจะเล่าถึงเมนูอื่นๆอีกที่ท่านได้ปรุงถวายสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วเราเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram Thai PBS Podcast